เทพเจ้านะหมิวาเทวีเนี่ยก็คือเทพเจ้าสมัยดึกดำบรรพ์ของจีนก็คือท่านเองเนี่ยจะมีหน้าเป็นคนแต่ลำตัวเป็นงูนะหมิวาปู่เทียนเนี่ยก็ลำตัวเป็นงูนะครับเขามีตำนานที่บอกว่าหมิวาปู่เทียนหมิวาปู่เทียนแปลว่าอะไรหมิวาปู่เทียนแปลว่าหมิวาเทวีเนี่ยปฏิสังขรณ์แผ่นฟ้าไปซ่อมท้องฟ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือไปซ่อมท้องฟ้าทำไมต้องไปซ่อมท้องฟ้าเสียหรอนี่จะบอกว่าเสียยังไงนะคืออย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี้ยนะไอ้เทพปกรณามเรื่องเนี้ยมันเกิดจากเทพสององค์สู้กันก็คือเทพก้งกงนะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟกับเทพจวนซีกับเทพจวนซีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำสู้รบกันนะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เทพจวนซีเนี่ยแพ้ก็เลยหนีไปปุ๊บเนี่ยปรากฏไปชนภูเขาภูเขาอันนี้ไม่ใช่ภูเขาธรรมดาเป็นภูเขาค้ำสวรรค์ค้ำฟ้านะพอภูเขาค้ำฟ้าเนี่ยมันถล่มปุ๊บปรากฏว่าพื้นท้องฟ้าข้างบนเนี่ยมันก็เกิดการทรุดตัวเข้าใจไหมทำให้พอเกิดการทรุดตัวปุ๊บเนี่ยท้องฟ้าข้างบนแผ่นฟ้าเนี่ยก็เลยเกิดเป็นรูโหว่พอเกิดเป็นรูโหว่นี่แหละมีปัญหาก็คือทำให้เกิดไขยานต่างๆเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นิวาเทวีเห็นแล้วเนี่ยทั้งน้ำท่วมเอ่ยเกิดไฟป่าเกิดเรื่องอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดท่านก็เลยกลัวว่ามนุษย์เนี่ยที่ท่านคือหมิวาเทวีเนี่ยนะท่านก็เลยกลัวว่ามนุษย์ที่ท่านเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะต้องตายท่านก็เลยหลอมศิลานะหลอมหินเนี่ยทั้งหมด 36,500 กับอีก1ก้อนในของหลวงเมืองเขาพูดอย่างนี้นะ 36,500 กับอีก1ก้อนเนี่ยไปหลอมไว้เนี่ยเพื่อไปปักไปอุดไอ้รูรั่วของไอ้แผ่นฟ้านี้ไปอุดรูรั่วของแผ่นฟ้านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นพวกเราสังเกตไหมเรื่องนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วเมื่อกี้ผมเปิดวิดีโอให้ดูแล้วว่าเรื่องนี้ผมหลงเมื่อกำลังพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องของผู้หญิงเฉาเสวยฉินต้องการจะพูดสะท้อนความดีของผู้หญิงยกย่องผู้หญิงให้สิทธิ์ของผู้หญิงตั้งแต่เดิมเนี่ยสิทธิ์ของผู้หญิงในสังคมจีนเนี่ยมันถูกกดมาตลอดทำไมเฉาเสวยฉินก็เอาเรื่องเทวีหนีว่าไอ้เทพปกรณามเรื่องหนีว่าปู่เทียนขึ้นมาพูดไม่เอาเทพเรื่องอื่นมาพูดเรื่องเยอะแยะถูกไหมไม่มีเรื่องเยอะแยะทำไมเอาเรื่องหนีว่าปู่เทียนขึ้นมาพูดทำไมเอาเรื่องไอ้หนีว่าซ่องแซมแผ่นฟ้าขึ้นมาพูดเป็นเรื่องแรกเพราะอะไรเพราะเขาต้องการจะชี้ให้เห็นว่าคุณเห็นไหมล่ะหนีว่าเนี่ยที่จะมาซ่อมแผ่นฟ้าเนี่ยเป็นเพราะไอ้เทพสององค์เนี่ยเทพก้งกงกับเทพจวนซีเนี่ยซึ่งเป็นบุรุษเพศสองคนเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันสู้กันจนเกิดความหายนะเกิดแผ่นฟ้าโบผู้หญิงนี่แหละขึ้นไปช่วยอุดแผ่นฟ้าแปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าเถาเสวยฉินกำลังตำหนิอยู่ว่าโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ที่มันเสื่อมโทรมระบบสังคมสังคมที่มันเสื่อมโทรมอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะบุรุษเพศเข้าใจไหมเนี่ยคุณจะต้องอ่านอย่างนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจติ่งเรื่องทั้งหมดว่าเถาเสวยฉินต้องการสื่ออะไรเนี่ยมันเป็นเพราะบุรุษเพศเป็นสร้างความโกลาหลให้เกิดความวุ่นวายผู้หญิงนี่แหละขึ้นไปช่วยจัดการปัญหาพวกนี้นะครับต่อยังไม่จบพอหนีว่าปู่เทียนเนี่ยนะไปโป้แผ่นฟ้าเนี่ยไอ้ 36,500 กับอีก1ก้อนเนี่ยปรากฏว่าท่านเองอ่ะไปใช้หินแค่ 36,500 ก้อนขาดเป็นก้อนหนึ่งไม่ใช้ทำไงท่านก็ทิ้งเอาไว้ตรงไอ้หน้าขาวหูจีอั้นหรืออะไรเนี่ยนะตรงตาตาวังชางก็คือไอ้หินก้อนเนี้ยที่ท่านหลอมเอาไว้แล้วเนี่ยนะมีขนาดกว้าง24จ้างสูง12จ้างเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ท่านเอาไปทิ้งเอาไว้ตรงนั้นปรากฏว่าไอ้หินก้อนเนี้ยพอไม่ได้ใช้เนี่ยแต่อย่าลืมว่าไอ้หินก้อนนี้มันไม่ใช่หินธรรมดาเพราะเป็นหินที่เกิดจากการหลอมของพระหัตถ์ของเทวีองค์นี้คือหมิวาซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์นี้ไอหินก้อนนี้กลายเป็นหินวิเศษต้องตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมจะไปถึงตัวผู้ชายผู้หญิงแล้วพวกนี้ภาพพวกนี้เนี่ยผมมีการสื่อต้องตั้งใจฟังนะฮะหินก้อนนี้มันก็เลยกลายเป็นของวิเศษสามารถล่องหนไปไหนก็ได้จะเล็กก็ได้ใหญ่ๆก็ได้มันทำได้หมดนะก็มีอยู่วันหนึ่งเวลาผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่ก็ปรากฏว่ามีนักบวชเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งกับนักพรตรูปหนึ่งเดินทางมาด้วยกันแล้วก็ระหว่างนี้ก็คุยกันแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าหินก้อนนี้คุยกันเรื่องสัพเพเหระเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาพูดถึงเรื่องความศิวิไลของโลกมนุษย์ค
ความสุขในโลกมนุษย์หินก้อนนี้มันก็ได้ฟังแล้วมันก็เลยแบบโอ้โหน่าสนใจอ่ะคนอื่นเข้าไปอุดท้องฟ้าหมดแล้วแต่ตัวฉันเองเนี่ยไม่ได้รับเลือกไปอุดท้องฟ้าเนี่ยอย่างนั้นอย่ากันนั้นเลยฉันลงไปเที่ยวโลกมันโลกมนุษย์ดีกว่าก็เลยบอกกับพระภิกษุกับนักพรตบอกว่าเนี่ยผมขอลงไปเที่ยวดีกว่านักพรตกับนักบวชก็เลยพูดบอกว่าไอ้ลงไปเที่ยวโลกมนุษย์เนี่ยนะโลกมนุษย์มันมีความสุขก็จริงแต่มันเป็นความสุขชั่วแล้วมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอย่าลงไปเลยเจอไปที่นั่นนะถ้าเกิดสมมติคุณไปเจอเนี่ยเจอความจริงเรื่องจริงเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่ามันไม่จริงหรอกไอ้เรื่องที่ลงไปเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกไอ้หินก้อนนั้นก็ไม่ฟังบอกว่าฉันอยากไปพระคุณเจ้าอยากไปอยากไปก็ไปฉันพาแกไปก็ได้นี่แหละก็เลยพระภิกษุกับนักพรตนั้นก็เลยเอาหินก้อนนั้นมาแล้วก็เสกคาถาจากหินก้อนใหญ่เบลเลอร์เธอเนี่ยก็กลายเป็นหินก้อนเล็กนิดเดียวเข้าใจไหมหินก้อนเล็กนิดเดียวและหินก้อนนี้พอจะไปเกิดในโลกพอท่านจะเอาลงไปในโลกมนุษย์ปุ๊บเนี่ยท่านก็เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ท่านก็เลยจารึกตัวอักษรลงไปในหินก้อนนี้ด้วยจารึกว่าทงหลิงเป่ายี่เข้าใจไหมฮะก็คือจารึกตัวอักษรลงไปในหินก้อนนี้ด้วยกลายเป็นหยกเล็กๆนะกลายเป็นหยกเล็กๆติดตัวห้อยไปนี่คือการเปิดเรื่องของความฝันในหอแดงเสร็จปุ๊บพอเปิดเรื่องตรงนี้จบปุ๊บมาละตัวละครเรื่องแรกของความฝันในหอแดงเจินสือหยินเนี่ยไปดันหลับฝันว่าอะไรฝันไปถึงนักพรตกับพระภิกษุรูปเมื่อกี้เนี่ยเดินมาด้วยกันแล้วแกก็เดินตามอยู่ข้างหลังแกฝันนะที่เจินสือหยินฝันนะเดินตามอยู่ข้างหลังแล้วนักพรตกับพระภิกษุนี้ก็คุยกันอีกเรื่องหนึ่งละไม่ใช่คุยกันเรื่องไอ้นี่ไอ้เรื่องความศิวิไลในแดนดินไม่ใช่ละคุยกันอีกเรื่องหนึ่งคุยเรื่องอะไรเพราะคุยเรื่องการตอบแทนคุณของย่าเจียงจูต่อเทพเฉินยิงคืออะไรเขาคุยกันอย่างนี้ครับเขาคุยกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะนักพรตกับตัวพระภิกษุเนี่ยเขาคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีวิญญาณอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งในวิญญาณที่จะไปเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีวิญญาณอยู่วิญญาณหนึ่งคือเทพเฉินยิงจะลงไปเกิดด้วยซึ่งไอ้ตัวเทพเฉินยิงเนี่ยมันก็คือตัวหินที่เมื่อกี้เราเล่ากันอยู่ในหินวิเศษที่เกิดจากการหลอมรวมของการหลอมของพระเทวีหนีวาเนี่ยไอ้หินก้อนนี้จะลงไปเกิดด้วยแล้วหินก้อนนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับเทพเฉินยิง